ทำมาก่อนยกนิ้วหนึ่งสองโอเคเริ่มต้นปลูกต้นไม้นะอาจารย์กับตลอดปลูกด้วยกันเลยต้นแรกเอาประเดิมก่อนต้นหนึ่งสองต้นกลายมาปลูกต้นอย่างหน้าครับทีนาสมโพธิ์ที่ไว้นะครับผมต้นแรกเลยนี่เป็นต้นอย่างหน้าที่เขาใช้เชื้อเห็ดไว้เขาสั่งมาจากไอ้ร้านที่เพิ่นเห็ดตามไม้ขายครับนี่ตลอดคนดูแลสวนแต่เสริมฟ้าเป็นคนลงต้นไม้ให้ครับโอ้นี่โอ้เสือเห็ดพอตลอดนี่ขาวๆนี่คือเสือเห็ดเราเลยคุณผู้ชมเพิ่งนี่ครับผมนี่คือไอ้เชื้อเห็ดลาเห็ดเพาะที่มันเดินกับหลากเลยครับเนี่ยนี่ทำการปลูกวิธีการปลูกก็เนี่ยดูนะสมโพธิ์ทำครับเราได้เทคนิคมาจากกลุ่มคนปลูกป่าหลายๆกลุ่มเขาบอกว่าไม่ต้องเอาถุงดำออกให้แกะตูดเนี่ยตุ่มดินมันจะไม่แตกครับโอกาสรอดจะสูงมากอันนี้เป็นก้ายางนาที่เขาใส่เชื้อมานะครับเนี่ยได้มาจากอาจารย์ณรงค์ขาวๆเนี่ยครับเนี่ยสกิลขาวๆเนี่ยเป็นร่องรอยของเชื้อครับคลิปนี้จะยาวหน่อยครับผมเพราะบันทึกภาพไว้ให้ลูกหลานดูเลี้ยงเห็ดไปด้วยไม่ใช่อนาคตเลี้ยงวัวด้วยเก็บเห็ดไปด้วยครับครับวันนี้เราเอ้าวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมาปลูกต้นไม้สวัสดีครับวันนี้วันที่2มิถุนายน2567ครับวันนี้เราเข้ามาสวัสดีค่ะไอ้ค่ะน้อยสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับบ้านมาเอาต้นกล้าต้นยางนาเป็นยางนาที่ใส่เชื้อเห็ดในถุงนี่เราจะมาปลูกลงพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ครับเป็นแปลงนี้นาสมโพธิ์ครับผมมีนาสมโพธิ์มีลุงโอ๊ตมีไอรินยางนาครับนี่ครับแล้วก็เข้ามาเอาก้ายางมาลงก่อนครับเนี่ยชุดแรกเราสั่งมา100ต้นยางนาครับสั่งมา100ต้นครับผมนี่น้องไอรินกับลูกอ้นก็มาช่วยปลูกด้วยไอรินไอรินบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยไอรินจะล้มใส่หัวไอรินไหมครับผมบ๊ายบายเม็ดหนึ่งครับผมบ๊ายบายแล้ววันนี้ตกนู้นนั่นดูอยู่ไปทางนู้นนะแล้วช่วยขนขอได้ยุงนะขอได้ยุงมียุงลูกน้อยลินเอาหัวไปใส่นะคะฝนถ้าฝนมาเข้าไปในร่มนะนี่น้อยลินมาปลูกต้นไม้ฝนมาหนักให้หนูเข้าไปร่มใช่น้องไอรินมาปลูกต้นไม้บ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยนี่เป็นสายที่เราขุดไว้นะครับกำลังเติมน้ำเข้าไปอ๋อไม้มันขึ้นมาลูกดินเขาถมไปเป็นรากไม้ลูกเดี๋ยวบรรยากาศครับผมเริ่มต้นนะครับเราจะปลูกต้นยูคาลิปตัสเป็นแนวรั้วก่อน
นี่เราตอกเสาเพื่อจะขึงเชือกครับเลยยืนล้มเลยตอกเสาเพื่อจะขึงเชือกนี่ตลอดกับโน้ตนะครับน้องอลินทางโน้นเมนูพูดสองเนี่ยมาตอกทำการตอกเสาแล้วก็มัดขึงแนวเชือกแล้วก็จะใช้ไม้1เมตรนะครับวัดแล้วก็ขีดๆแล้วปลูกเลยเดี๋ยวปลูกต้นยูค่าเนื้อเยื่อครับไปหา K7 ไม่ได้ก็เอา SCG ค่อยปลูกค่อยไปครับจ๋าโดดมาเลยโดดเลยไปเราขึงเชือกนี่ทำการเริ่มต้นปลูกต้นไม้ในสวนแต่เสริมฟาร์มมียายเต้นมีตาหลอดเอ้ยปูหลอดยายเต้นปูหลอดป้าเอื้องลุงโอ๊ตนะครับแล้วก็น้องไอรินแล้วก็พ่ออาร์ตเนาะเราจะเริ่มทำการปลูกต้นไม้ต้นแรกกันครับไปไปเข้ากล้องไปต่างอร่อยมือหนูส้มเลยไปไปเข้ากล้องไปไปข้าวมือหนูส้มเลยเอายืนไปยืนไปยืนดีเพียวมากทีเดี๋ยวเราดีก่อนว่าเขาเนี่ยเจ้ามันนี่ก็ด้วยนะเขาแซ่บเยอะนะซื้อซื้อการเขาเลยมาเขาเรียกตลอดเลยทำมาทำมาวิ่งแล้วก็วิ่งเลยจ๋าเดี๋ยวรอด้วยอันนี้ถืออันนี้ถืออันนี้ถือไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บถือไปเลยถือไปเลยมองกล้องมองกล้องอันนี้นะอันนี้มาอยู่นี่จับไม่ถูกจับเงาจับจับนี่หน่อยนี่โคนจับโคนโคนหวานนี่เดี๋ยวจับต้นจับอย่างนั้นเดี๋ยวเขามองแล้วเขาจะว่าเราจับไม่ถูกพิธีนี่ไอ้มองนะมองกล้องจังนิ้ว1 2โอเคเริ่มต้นปลูกต้นไม้ไอ้แน่นกับตลอดปลูกด้วยกันเลยต้นแรกเอาประเดิมก่อนต้นนึงคือ2ต้นต้นเดียวต้นเดียวเอาคนแรกเลยรู้มั้งสิไอ้ต้นเดียวด้วยกันนี่แหละเออเอาช่วยกันพ่อเหรองามๆเด้อให้ได้ขึ้นประโยชน์ต้นงามดูพลานช่วยผู้ช่วยปลูกต้นแรกต้นแรกไปเรื่อยๆมั้งเรื่อยๆลงเรื่อยๆต้นแรก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 ลูกให้หลานลูกให้หลานน่าก็ต่อไปทำอะไรก็ให้สมหวังทุกอย่างทุกประการจะเริ่มเติบโตเรื่องที่ยับยับหมดแล้วห้องยับสายเข้าหมดแล้วนะครับผมนี่เฮามือเฮาได้มาซอยกันครับผมนี่ปลูกต้นยูคาเป็นแนวรั้วแต่ว่าเราแต่เราจะปลูกห่างจากแนวเขตแดน1เมตรนะครับนาสมโพธิให้คำแนะนำว่าอย่าไปปลูกชิดแดนมากให้ห่างออกมาจากเขตแดนที่ติดกับทางสาธารณะนี่1เมตรเพื่อไหวเพื่อมันใหญ่ครับเพื่อมันใหญ่เพื่อหยอดเพื่อยังมันเอาต้องเป๊ะก็ได้ครับผมประมาณนั้นเห็นว่ามันต่อปูนเลยโอ้พอดีโอ้พอดีโอ้เป๊ะเลยวะเสาพอดีเลยต้นใหม่มันก็เจอแล้วครับน้ำมันแล้วมันดีมันดีแล้วเนาะฮะดินดีดินดีปลูกกระมีดขนาดพ่อหนังงามเบิดปลูกพักปลูกกันพริกปลูกผู้นี่เพื่อนผู้นี่เพื่อนมันพริกมะเขืออย่างของคุณหน่อยนะใช่คุณอายุออเดอร์เขาเป็ดก็มาเอาคนงานเป็ดผู้เหรอส่วนพันธุ์ยูไซครับส่วนพันธุ์ยูไซส่วนพี่เด้นี่ขามไปได้ไปยูค่าเนี่ยไปฝากนี่วะมะเขือเปาะนะครับมะเขือเปาะมะพริกโอ้พริกขายดีแล้วพี่ปลูกเป็น3 4ไร่ผู้เนาะพอดีเป๊ะเลยอ่ะเสาพอดีเลยฝนมันเลยฮะรอบฝนนี่ฝนตกรอดเลยปลูกยูคาต้นฝนครับผมนี่ยับเสาครับพอดีครับ
ฮะลืมลุ้มเอ้พ่อเว้นตลอดสามเมตรกับสี่เมตรสามเมตรพ่อเว้นทางยางเลยดีนะโมเสทางยางออกเลยสามเมตรเอาแล้วกับสี่เมตรกับเพื่อรถกับคล้องแล้วสี่เมตรรถใหญ่ๆเนี่ยรถอยู่รถใหญ่รถยังรถไถใช่ไหมหนึ่งเมตรสองเมตรขาดกับกลางเหรอดิรอดสี่เมตรดิรอดตรงไหนตรงไหนรอดสี่เมตรดิพอได้อยู่เฮากับตัวใหม่เฮามีเนาะตัวนี้มันงาออกกระแตงเอาตัวใหม่ครับเพื่อรถแล่นออกเนาะมันเหนือมันโคตรตันยาเอเดียช่วยปลูกอย่างหน้าหน่อยห่างจากยุค5 4เมตรปลูกอย่างหน้าน่ะแล้วก็ปลูก 2 2 อย่างหน้าน่ะง่าย2ปลูกง่ายอีหยังนี่คือขึ้นหลายได้หลายฮะอันนี้2ครับโอ้เออแต่ว่าแนวแนวนี้เฮาได้ซะบ่ดีพ่อบ่ขึ้นนี่นะอยู่ไสวะลักเด่นใช่ป่ะที่เสียบลักแม่หรือเปล่าครับไม่ว่าไอ้ที่มีคนไปคนน้ำเสียบยืนหรือเปล่าของเขามันประมาณไรนะต้องไม่ถึงร้อยของเขาเนี่ยใช่เยอะเยอะยางเป็นสั่นกันเยอะเยอะนี่จะเป็นเสาสิบปักไว้นะครับมีคนน้ำมาเอาอะไรไปเยอะเยอะยืนตรงนี้ไงไปยืนมาเดี๋ยวโอ้ดูไปปักไม่ไหวเร่งเอาก็มีต้นไม้ต้นขาวๆหน่อยๆนะเฮ้ยมันยืนนี่ครับยืนเล็งๆแนวไอ้ไม้2เมตรเท่าไหร่ไม้2เมตรเท่านี่บ่นี่ดิอันนี้บ่เล็งแนวเขียนครับนี่คือปลูกยางหญ้าติดไอ้ยางหน้าแถวลงไปครับให้ห่างจากแดดวัน4เมตรอันนี้น่ะบ่ได้ปลูกบ่ได้ปลูกปลูกเข้าไปข้างในครับเฮ็ดๆอันนี้ใช้ทางย่างอย่างอ้อมที่เลยเพื่อเขาเอารถเข้าไปเกี่ยวเนี่ยเถิงๆเดี๋ยวนะโอ้พักเอาตรงหนองสาไปแล้วเอ็นวะเอาจะขอหนองสามาครับนี่คือว่าไงปูคู่กันทั้งหมดเป็นแถวสองแถวนี่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอเคโอเคอยู่ได้อยู่ได้จากแนวนี้4เมตรเนาะนี่2นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นแนวเดี๋ยวๆโอ๊ยไปเลยขยับเดี๋ยวครับขยับนี่มา4เมตรเอ้าพ่อค่ะพ่อเพิ่นเก็บเสื้อแล้วบ่แจ๋วออกกันแล้วบ่4เมตรนี่เราจะเริ่มปลูกยางนาแล้วนะครับยูคาเราปลูกเสร็จแล้วเหลืออยู่นี่นะเพราะตรงทางเข้าเราไม่ได้ปลูก4เมตร4เมตรห่างจากยูคาไป4เมตรนะจากยูคาเราปลูกไปแถว4เมตรนี่ไม้2เมตรเนาะนี่มาสองเมตรนะสามกันบ่เนี่ยมาดิไหมมาดิไหมเข้ารถลมบ่เนี่ยไม่มีแล้วบ่ใส่นะครับสี่อันนี้สองสองนั่นละปักเลยบ่เนี่ยนี่ครับผมสี่เมตรดึงให้ตึงเลยตึงละตึงละเฮ้ยไปบ่เนี่ยต่อริมไทยอยู่ต่อริมยางนาครับอันนี้เป็นแถวที่เราจะปลูกยางนาคนแรกให้ปลูกห่างจากยูคา4เมตรนะครับเป็นเอาไว้เผื่อให้รถวิ่งเข้าไปได้หมุนวนให้ตึงก่อนหมุนให้ตึงนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศที่เราปลูกต้นไม้น่าสมโพชเพิ่นเป็นคนดูแลเพิ่นก็กำลังนั่งพักผ่อนอยู่เฮาปลูกยูคาเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้จัดการฟาร์มตาเสริมฟาร์มครับนะอดีตกำนันนะสมโพธิ์อิสรพัฒน์
อันนี้เป็นสวนตาเสริมฟาร์มที่ทำร่วมกันครับผมให้ลูกให้หลานได้ทำต่อเขาเนี่ยปลูกไว้ให้ลูกให้หลานใครจะมาทำก็มาทำต้นไม้เนี่ยเราอาศัยเขาบอกถามว่าทำไมต้องปลูกยางนาครับเพราะว่า1คือไม้ใช้ประโยชน์ได้2มีเห็ดระยะสั้นก็เก็บเห็ดได้เพราะไอ้เบี้ยเฮาที่เอามาเป็นเบี้ยที่ว่าใส่เสือเห็ดนําห่วยละหานปลูกหาแทงมาตอกอกไม่ได้วัดเด้อตอได้เด้อมึงฮะตอเว้ยตอไม้นะตอเออตอตอเห็ดใส่เพื่อผมว่ามาใส่นะตอแยกตอแยกออกเว้ยเดี๋ยวระยะปลูกเฮานี่อย่างนั้นนี่2ตัวมาตัวเลยขอตัว2คูณ2เนาะให้2แถวพูนไปแปลงใหม่อ่ะนะเค้าแปลงเอาแปลงมันก็เห็นบ้างบ่อยคือนี่นี่บรรยากาศครับช่วงนี้ก็ปลูกยูคาเสร็จแล้วเรากำลังตั้งแถวเอาแปลงเอาไว้เดี๋ยวยูคามาเดี๋ยวว่าไปกันยูคานี่เราปลูกเป็นแนวรั้ว1เมตรระยะห่างนี่นําบรรยากาศเนาะนําหมูหาตะขอมได้นํานี่กินได้พร้อมเลยบรรยากาศกันนั่งพักผ่อนครับผมได้รถนะฮะขอถามพร้อมมันบุบมันสืบไปแล้วเนาะเนี่ยเนาะดินคนดีตัวนี้เนาะทำตัวจะหาหน้ามั่วเนาะดินมันจะชื่อจีโร่นี่เราได้นี่ที่ปลูกอะนี่ที่ปลูกเนี่ยครับเราขนแล้วก็ได้นี่ยังที่ปลูกนะครับที่ปลูกเจาะขนสิเลยคุณดำไม่ต้องออกให้ไปตุ้มไปสิเลยครับไม่เอาอันขยายจนพอติดจอนะครับเอาแต่อันนี้ออกก้อนก็ได้เนี่ยมันจะปลูกข้าวตุ๊กจัวมันไม่คุ้มเลยเจ้าเลยเจ้าเลยแค่เห็นหมอนหรอเนาะเห็นเพื่อนอยู่เพียงหมอนเนาะคุณเรื่องโซนที่ว่าจะเห็นเพื่อนทั้งหมดแหละครอบครัวเป็นเพื่อนอยู่บ้านนี้อยู่ติดบ้านนี้อยู่ติดแถวเสมือนเนี่ยไปบ้านแล้วสวนผสมอยู่แถวนี้แหละต้องไปไหนว่าแต่มีมูนมันมาแล้วมันบอกมันฟังมันก่อนไปแต่มีมูผมก็มาบ่ฝืนบ่มันจะหยาดเนาะพวกนี้เนาะบ่ได้หยาดเนาะมันหยาดบ่มีคนเข้ามาอยู่มันก็มีแท้เนาะบ่ฝืนเนาะเดี๋ยวมีแห้งหมดที่ฝืนไปเนาะฮะอันนี้ปลูกเลยวะปลูกกันซะไปเดี๋ยวเราเจอเลยเอ๊ะต้นแรกครับเตรียมมันนะวัดจะดูไปเลยสวัสดีครับผมวันนี้มือหยุดมันหยุดครับผมหยุดแล้วมือเลยเดี๋ยวโอกาสมาปลูกต้นยางหน้าครับที่นาสมโพธิไว้นะครับผมต้นแรกเลยอันนี้เป็นต้นยางหน้าที่เขาใช้เชื้อเห็ดไว้เขาสั่งมาจากไอ้หลานที่เพิ่นเห็ดกาไม้ขายครับวิธีการปลูกก็คือถุงดำเนี่ยเขาจะบอกออกครับเขาจอกแค่ก้นอันนี้ได้ความรู้มาจากกลุ่มปลูกปลาเนาะไอ้ต้นแรกให้นรอดคนดูแลสวนเสริมฟาร์มครับเป็นคนลงต้นใหม่ให้ช่วยปลูกช่วยกันสาธุสาธุให้เจริญเติบโตงอกงามร่ำรวยโอเคโอเคเพาะเร็วๆต้องไปตลาดเดี๋ยวนอนเฝ้าโอเคเพาะจนบุกขี้ขาดเฝ้าแล้วอย่างน้าต้นแรกครับผมนอนเล่นน้ำมันอยู่นี่เลยอย่างน้าต้นแรกครับเอาไว้เขาไว้เดี๋ยวยกนิ้วหน่อยนะครับเดี๋ยวไปตัดภาพนิ่งครับผมโอ้ยเดี๋ยวครับอย่างน้าต้นแรกของสวนตาเสริมฟ้าครับผมโอเคเราจะปลูกระยะ 2x2 เมตรครับมารอชมกันว่าผลงานจะเป็นยังไงต่อไปเรียนเติบโตโอ้ยร้านเย็นมันวัดนี้เลย2เมตรเลยใส่ไม้2เมตรเลยปูนเขาปูนคู่ไปเลยห้อยชุดเทปมันยาวมันยังวัดจังเลยใหญ่รักวัดไปเลยเดี๋ยวรักนี่ก่อนใหญ่รักยังเร็วด้วยโอ้โหฮะเจอเห็ดลำบากกี่ปีอันนี้ครับนี่ไม้ระยะ2เมตรเนาะนี่ประกอบมันปลูก3ปีเราก็จะวัดทีเดียวไปเลยต้นนี้ปลูกเลย2เมตรปลูกได้คุณสาเอ้ยปลูกคู่สานนะมาคุณปลูกวัวได้ไหมคู่สาปลูกวัวปลูกปลูกวัวเนี่ยปลูกดอกเชื้อมันจะปลูกพักปลูกนี้ปลูกอะไรเพิ่นต้นยางมันใหญ่เลยเดี๋ยวโอเคใส่เลย2เมตรด้วยต้นร้อยบ่ร้อยต้นสาบบ่ร้อยต้นบ่ร้อยต้นเมื่อไทยบอกที่ทำเห็นหากระไทยเอาอีกที่เราจังไรไหมมันต้องเอามีดมาเย็ดเด่นอันนี้ผมปุ๋ยครับนี่ผมนี่อาร์ตปูครับหนูทำไมมันเด้อจะลงมันเด้อคุณส่งมาเคยหลีมันเป็นใส่เนี่ยครับจะถุงขาวมาเท่ากับถุงดำเนี่ยเขาจะตูดออกเพราะว่าข้อดีของการเอาถุงดำไว้คือ
มุมเชือกเหรอไอ้มันสิบ่แตกโอ้นี่นี่โอ้เสือเห็ดบอดตลอดเสือได้นี่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 ขาวๆนี่คือเสือเห็ดเราเนี่ยชมชมเบิ้งนี่ครับผมนี่คือไอ้เชื้อเห็ดลาเห็ดเพาะที่มันเดินกับรากเลยครับเนี่ยถ้าเขาปลูกแล้วมันได้อายุของมันได้เต็มที่มันจะเกิดเพชรเลยบ้านนี้ขอแง่ขอแง่แสดงว่าเจ้าดีประเทศอันดีครับปลูกแล้วตัวนี้ไอ้ขุดลุงก็ไม่ต้องขุดลึกมากเอาแค่พอดีตุ้มแล้วกดให้แน่นเรียบร้อยโตๆๆๆเออนี่ละเสียงความแล้วแล้วบ่ได้ครับผมยอดตอนนักแดนนี่เจอเลยแดนหายครับผมพามาดูแหล่งที่เราวัดแล้วก็ขุดหลุมนี่เป็นต้นแรกที่นาสมโพธิเป็นคนปลูกนะครับนี่เราขุดหลุมแล้วก็ปลูกเป็นแนวระยะ2x2อันนี้2เมตรอันนี้2เมตรประมาณเอาอาจจะไม่เป๊ะมากนะครับก็เอาคร่าวๆตั้งใจจะทำเป็นอุโมงค์ให้ตรงนี้มันมีร่มให้ใบไม้ตกลงมาก็ทำเป็นที่เกิดเห็ดตรงกลางเนี่ยนี่เราปลูกต้นยางนาใส่เชื้อเห็ดอันนี้เปลือกครับเปลือกลงไปไว้แล้วนี่ครับน้าสมโพธิครับผมนี่ทำการปลูกวิธีการปลูกก็เนี่ยดูน้าสมโพธิทำครับเราได้เทคนิคมาจากกลุ่มคนปลูกป่าหลายๆกลุ่มนะครับบอกว่าไม่ต้องเอาถุงดำออกให้แกะตูดเนี่ยตุ่มดินมันจะไม่แตกครับโอกาสรอดจะสูงมากมันจะมีเชื้อราเห็ดอยู่เขาขาวได้ให้ดูเดี๋ยวต้นต่อไปจะให้ดูครับว่ามีเชื้อไหมตุ่มตูดมันสวยงามสวยงามครับผมอันนี้ที่เขาปลูกอยู่นี่เป็นสวนโครงการตาเสริมฟาร์มบริหารงานโดยนายสมโพธิ ดีสารพัดนะครับผมครับในปริญญาครับในเกียงซักเขาเคสดอนครับคุณไพวันวะคุณไพวันมุ่งท่องสูนี่ครับเนี่ยมึงก็สเกลบางหามันอันนี้เป็นก้ายางนาที่เขาใส่เชื้อมานะครับเนี่ยได้มาจากอาจารย์ณรงค์ขาวๆเนี่ยครับเนี่ยสเกลขาวๆเนี่ยเป็นร่องรอยของเชื้อครับสูงประมาณ1เมตรมันก็ขุดหลุมก็ไม่ต้องลึกหลายแน่นอนเนาะเอาแค่พอดีตุ่มเนาะแค่พอดีตุ่มได้นะป่ะเดี๋ยวตั้งกล้องเลยช่วยปู่ผมอันนี้ลุงโอ๊ตนะครับพี่ชายยังซักเขาเคลียร์จอดเนี่ยคนนี้ช่างวัดบ่ช่างวัดอันนี้หลุมเราจะขุดที่2x2นะครับตรงกลางจะเป็นให้หญ้าเกิดได้ด้วยแล้วก็ให้เห็ดขึ้นครับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับผมใครมักยังเขาปลูกไว้ใครชอบทุเรียนก็ปลูกทุเรียนเฮ้ยลืมรถคอนเทนต์ห้องปลูกเบียร์ไหมโอ้ลืมไปคอนเทนต์ดิลืมคอนเทนต์ไหมลืมคอนเทนต์ไหมย่างนามีค่าในของคำทุกทีทั้งทุกทีเขาเอาไปใช้กันตลอดฮะน้ำมันอย่างหน้าได้ไหมเขาพูดเลยเขาครับพูดเลยเขาตัวเขาใช้กันรถทางรถทางเนี่ยรถทางเนี่ยบอมเนี่ยฮะบอมเนี่ยใครไหมใครยังเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเมื่อไหร่เดินเดินเดินบันทึกยืนป่ะอือโอ้ไทยโอ้ไทยนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเรียนใหม่ก็เรียนนี่เลยครับรู้ป่ะเนี่ยกระบองเหมือนนี่โอ้เด้อเห็นป่ะเห็น
เอามาผสมกินเลยเปล่ากระบองไม่ขายพวกนี้ไม่ขายพวกนี้ใส่โมแกตเต้ช่วยดีครับลองกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมลงต้นกล้ายางนาใส่เชื้อเห็ดเผาะ100ต้นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับต้นยางนาใส่เชื้อเห็ดเผาะ100ต้นแล้วก็ยูคาเนื้อเยื่ออันนี้เป็นพันธุ์ SCG แรกจะหาเคจิไม่มีครับแถวนี้มี SCG ก็เลยเอา SCG มาปลูกยูคาก็100ต้นนะครับปลูกเป็นแนวรั้วข้างหน้าในยางนาที่เราปลูกตรงนี้เราเว้นเป็นทางเผื่อรถเผื่ออะไรเป็นถนนนะครับเผื่อรถเผื่ออะไรเราวิ่งให้รอบสวนได้เลยนี่ขยะโอ้ยังมีสีเขียวแล้วนี่ตรงนี้ครับยางนาที่เราปลูกเป็นแถวระยะห่าง2คูณ2เมตรแล้วก็เว้นตรงนี้4เมตรครับจากระยะทางเนี่ยปุ๊บ4เมตรเรียบร้อยครับผมเก็บเครื่องมือมารอรู้กันว่าฝนตกถ้าฝนตกน่าจะรอดครับวันฮะ1 2วันถ้ามีฝนตกแล้วรอดเดี๋ยวครับด้านสะโพกครับผมเหนื่อยครับเหนื่อยวันนี้เดี๋ยวรอชื่นชมความสวยงามของผมเนี่ยติดตรงนี้จะเป็นของที่ของน้องครับน้องนางน้องนะครับของน้อง3ไร่เดี๋ยวเขาจะมีโครงการแล้วอยู่อันนี้เราเว้นเป็นทางเดินประมาณ 4-5 เมตรได้เนี่ย 4-6 เมตรแล้วเท่านี้4เมตรมาตรงวะพ่อขากะพ่อขากะมาตรงวะโอ้พ่อขาเสียวดิเพราะอันนั้นมันเอียงมาซื้อหน่อยมันเอียงมามันเอียงมาซื้อแต่ว่าอันนั้นมันแถวประตูมาได้หรอกกล้าเอาพ่อรถไปได้เนี่ยกับตรงนี้อันนี้เราใช้ไม่ได้วัดกล้าเอาไม่ได้ขึงเชือกจะตรงสู้ฝั่งนี้ไม่ได้เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวขอเก็บงานก่อนครับผม